่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาช่วงมหาจุฬาไร้พรมแดนขอนำท่านผู้ชมทุกท่านไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อรับชมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองเปิดร้านกิจการใหม่ตามประเพณีของชาวพุทธคือกิจการสืบสานภูมิปัญญาไทยการนวดแพทย์แผนไทยและสปาในวันที่2กรกฎาคม2558ณพัทยาเหนือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งการนวดแผนไทยในปัจจุบันถือเป็นแพทย์ทางเลือกในการบำบัดรักษาโรคโดยไม่ต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งแรกขึ้นที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามชื่อว่าวิทยาลัยการแพทย์แผนโบราณวัดโพโดยได้ดำเนินการคัดเลือกท่าฤาษีดัดตน15ท่าและได้พัฒนามาตามลำดับจวบปัจจุบันซึ่งการนวดแผนไทยนี้เป็นแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้ณบัดนี้ครับภาคเช้าแขกผู้มีเกียรติและคณะเจ้าภาพญาติสนิทมิตรสหายตลอดถึงพนักงานของ Heaven Health Massage and Spa และ Good Health Massage and Spa ซึ่งมีคุณธนกฤตปรีชารัตนวานิชเป็นเจ้าของกิจการพร้อมกันณสถานที่ประกอบพิธีในโอกาสพิธีอันเป็นสิริมงคลนี้มีพระคุณท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้โดยทั่วกันเมื่อได้เวลาอันเป็นสิริมงคลแล้วคณะเจ้าภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพุทธศาสนพิธีกรได้กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต่อไปครับอิมินาสการเณนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนปายาติสรณีนะสหปัญจศีลานิยจามาทุ
ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามากัตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาประธานสงฆ์ให้ศีลพุทธศาสนิกชนรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีติกาปะทังตะมาทิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีติกาปะทังตะมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมตุมิจฉาจาราเวรมณีติกาปะทังตะมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีติกาปะทังตะมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตทานาเวรมณีติกาปะทังตะมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปัญจติกาปะทานิติเลนะตุกะติยันติสีเลนะโพกตัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัตมาติรังวิโตทะเยดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพุทธศาสนพิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรวิปติปฏิภาหายาสัพสัมปติสิติยาสัพทุกขวินาสายาปริตังภูตมังคารังวิปติปฏิภาหายาสัพสัมปติสิติยาสัพพยาวินาสายาปริตังภูตมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังภูตมังคารังพระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์สัมมาสัมพุทธัสสะ
ิยามิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเถอัตถเวสัญจะตวาจะสัญจะตะอัตถเกปัญจะตะตะตะอัตถานิธัมมังเกติเตปะตะวิโกภะเรอะภิเสเก
สัพพุทธานังสังฆาปัตตังพุทธิสัจจะตังอุปาลันตุปัฏฐาตังโสติตังสุขังโลตุมโหตตวจตุเยตังมัมมัจจาริสุปัสสะกิลังกาลิกัมมังวาจาตัมมังอุตตริตังระหะกัมมะโลกัมมังปะทิฏฐิเตวะคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระทหารเพลแด่พระสงหลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนร่วมการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันพระสงฆ์อนุโมทนาพุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวาปุราปริเปรมติสักรังเอวะเมวัยโตชนังเตตานังอุปกัปปติทิฏฐิตังปฏิตังสิหังกิปเมวะตมิจตุตะเปเปรนุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโจติระโสยะถามโยวิวัชชันตุสัพพะ
ท่านสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยทั่วกันยานตัวพอทิยานโอเรสัพยานังนาทิวัตตโนเอวังตวังวิเจโยโอริเจยาสุเจยังกัลเลอัปปราทิตปัลลังเกสิเตปัตวิโกกัลเลอภิเสกสัพพะพุทธานังสังฆัพพะโตภะคะวะสัทธัตตังอุปาทานังสุปาทานังโสติตังสุขังวะตมะหุตโตจตุเยตังธัมมจาริสุปัสสะกินังกายะกัมมังวาจากัมมังมุตตังอิตังระหะกัมมะโลกัมมังปะทิฏฐิเตวะประธานสงฆ์ได้เมตตานุเคราะห์ประกอบพิธีเจิมป้ายร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพ
และกิจการนวดแผนไทยและสปาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปท่านผู้ชมครับเมื่อรายการเปิดโลกมหาจุฬาได้สัญจรมายังเมืองพัทยาแล้วเราก็ไม่พลาดครับที่จะนำท่านผู้ชมไปเปิดโลกทัศน์ชมแหล่งการท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของเมืองพัทยาและของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั้นคือเกาะล้านครับซึ่งบุคคลที่จะนำเราเที่ยวชมในวันนี้คือคุณธนกฤตปรีชารัตนวานิชและนางสาจุธารัตน์ควรฤชัยหรือน้องก้อยครับซึ่งให้เกียรติมาร่วมรายการและเป็นพิธีกรรับเชิญของเราอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับเกาะล้านเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมมาเที่ยวกันนั้นมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมสวยสดงดงามน่าเที่ยวชมประการใดนั้นขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันจุฑารัตน์ควรฤชัยนะคะวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเกาะล้านกันนะคะเกาะล้านเนี่ยอยู่ในพัทยานะคะแต่เดิมเราเนี่ยชาวต่างชาตินะคะจะรู้จักในที่ว่าเป็นหมู่เกาะปะการังแล้วต่อมาเนี่ยเราก็มีการท่องเที่ยวมีการพัฒนามาเรื่อยๆเป็นหมู่เกาะล้านนะคะแต่เดิมแล้วเนี่ยเป็นหมู่เกาะปะการังชาวต่างชาติก็จะมาดูกันนะคะทั้งหมู่เกาะปะการังต่างๆทั้งหลายว่าเกาะล้านเนี่ยเราจะมีหาดตะแหวนแล้วก็หาดนวลหาดแสมนะคะที่จะดังๆอยู่แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่นี่ค่ะเป็นการสนับสนุนนะคะมาอุดหนุนท่องเที่ยวเมืองไทยกันนะคะซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่แค่พัทยาก็มีอะไรหลายๆอย่างแล้วที่น่าท่องเที่ยวที่คุณควรจะมาค่ะค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะเป็นนักธุรกิจชื่อดังเลยนะคะค่ะชื่ออะไรคะธนกฤตปรีชารัตนวณิชครับผมค่ะตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่คะทำธุรกิจสปาแล้วก็นวดค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่พัทยาเหนือนะครับแล้วก็พัทยาใต้ครับอ๋ออยู่ใกล้ๆกับเกาะล้านด้วยใช่ไหมคะใช่ใครที่มานะคะสามารถไปร้านพี่ธนกฤตใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วพี่ธนกฤตเนี่ยอยากจะเชิญชวนหรือว่าอยากจะฝากบอกพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยให้มาเที่ยวพัทยาเราเนี่ยยังไงบ้างคะอยากจะบอกชาวไทย โดยเฉพาะชาวไทยที่อยู่ชายทะเลนะครับให้ดูแลคนต่างชาติดีๆนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ริมทะเลก็อาศัยชาวต่างชาตินะครับถ้าเกิดเราขาดชาวต่างชาติเราก็จะอยู่ยากกันเพราะรายได้หลักที่เราได้คือจากชาวนักท่องเที่ยวชาวโลกที่มาพัทยาหรือมาเที่ยวเมืองไทยนะครับอยากจะให้ดูแลแล้วก็ต้อนรับเป็นหนึ่งเป็นญาติของเราเองนะครับโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ธนกฤตมากๆเลยนะคะค่ะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่มาก็ช่วยอนุรักษ์ดูแลด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ไปได้อีกนานเรื่อยๆขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็ยังสามารถไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ลองมาเที่ยวชมดูค่ะสวัสดีค่ะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งศาสนาหนึ่งของโลกมีสังเวชนียสถาน4แห่งที่ชาวพุทธควรไปนมัสการคือที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าณประเทศอินเดียเนปาลร่วมส่งเสริมการปฏิบัติบูชาโดย Amazing Tour Smart Picture โทร02944-0530-1ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมายังสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของพัทยาครับซึ่งวันนี้รายการของเราได้นำท่านผู้ชมมาร่วมพิธีการประกอบพิธีที่สำคัญในโอกาสที่เจ้าของกิจการที่เป็นคนหนุ่มไฟแรงและก็มีความขยันขันแข็งเป็นต้นแบบในการต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จที่สูงยิ่งคนหนึ่งทีเดียวครับสำหรับบุคคลต้นแบบในการต่อสู้ชีวิตเพื่อพัฒนาธุรกิจและพัฒนาองค์ความรู้ตลอดถึงจิตสาธารณะจิตเป็นกุศลในการทำงานเพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนาคนหนุ่มไฟแรงของเราในวันนี้ก็คือคุณธนกฤต
ปรีชารัตนวานิชนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้าน Heaven Massage และก็ร้าน Good Massage ซึ่งก็เป็นกิจการที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกเพราะว่า Massage ของไทยนั้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เดินทางมายังเมืองไทยเพราะของเรามีการบริการที่ประทับใจและก็มีหลักวิชาการที่สำคัญเพื่อสร้างความอบอุ่นและความประทับใจผู้ที่มาแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้าครับซึ่งวันนี้จะขออนุญาตได้มาพูดคุยสนทนากับคุณธนกฤตนะครับคุณธนกฤตครับที่มาอยู่พัทยานี่กี่ปีแล้วครับสวัสดีครับอยู่5ปีฮะทำกิจกรรมตอนนี้คิดยังไงครับถึงได้มาพัฒนาตรงนี้ครับที่แรกก็ทำงานกับบริษัทเอกชนนะครับก็ทำมาครับครับผมก็ทำรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางของเรานะครับก็เลยมาหันมาทำธุรกิจตัวเองนะครับเริ่มต้นนิดหน่อยก่อนนะฮะครับจากแล้วก็เล็กๆครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรฮะครับเป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับที่พยายามแค่เริ่มต้นนี่ก็หลากหลายล้านแล้วนะครับอันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมคงจะเข้าใจอยู่ที่ดินแถวนี้แพงเหลือเกินนะฮะเพราะว่าเป็นที่ดินนานาชาติไปแล้วทุกวันนี้นะฮะใช่ครับผมแพงมากเมื่อมาร่วมมาเริ่มดำเนินกิจการตรงจุดนี้นะครับดูสภาพของเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างๆแล้วเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการยังไงบ้างครับชาวต่างชาติทุกชาติครับทั่วโลกนะครับสนใจวัฒนธรรมไทยมากครับผมครับแล้วก็โดยเฉพาะการนวดและการสปาต่างๆอะไรนี่ฮะครับเขาสนใจมากนักท่องเที่ยวทุกคนมาจะใช้บริการทุกคนนะครับความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะใช่คนไทยก็มีฮะคนไทยก็เยอะก็เยอะฮะเพราะว่าการนวดเนี่ยถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกที่สำคัญบางครั้งเราไม่ต้องไปทานยานะตอนนี้เขาเช็คอาการได้หมดเนี่ยครับเช็คที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายอ่ะในร่างกายเป็นอะไรรู้หมดฮะสรีระทั้งหมดทั้งเส้นใช่ฮะจะเป็นซีดเป็นโรคอะไรรู้หมดฮะมันจะออกอาการที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายนะครับแม้กระทั่งว่าโรคซับจานนี่ก็รู้นะรู้ นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับผมสำคัญมากเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยเบื้องต้นเลยครับผมฮะขออนุญาตนะครับมาทำกิจกรรมตอนนี้คือก็มีภรรยาครับผมมาร่วมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรนะครับชื่อนัทปริชารัตนวานิชค่ะอ๋อก็ยังเป็นนักธุรกิจเช่นเดียวกันนะฮะมาร่วมกับสามีคู่บุญคู่บารมีกันเป็นไงครับเห็นพี่ๆน้องๆในเครือข่ายที่เป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญครับคัดเลือกกันยังไงครับก็คัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพค่ะมีคุณภาพค่ะก็เรียกว่าเก่งด้านวิชาการวิชาการด้านจิตใจที่ดีและจิตใจดีงดงามค่ะแล้วว่าพอนวดเสร็จแล้วลูกค้านี่ออกไปนี่ยิ้มได้กันทุกคนสุขภาพดีกันทุกหน้าค่ะเพลออาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะค่ะโชคดีเนาะครับแล้วครับทีนี้คุณธนกฤตครับเล่าให้ฟังหน่อยครับจากชีวิตเบื้องต้นเนี่ยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยได้ผ่านวิกฤตการณ์ได้ผ่านการต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรบ้างครับเยอะมากเลยนะฮะครับออกจากบ้านจบป.4จบป.4ครับผมก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะป.4เนี่ยสูงสุดเลยสูงสุดบ้านนอกไงไหนมาไหนไปอยู่จากบุรีรัมย์เราไปรับจ้างครับรับจ้างเขาก็ไม่ให้รับจ้างคือตัวเล็กอ่ะเขาไม่สามารถจ้างได้เขาถือว่าตัวเล็กมากใช่ฮะแล้วก็อาศัยไปรับจ้างทางการเกษตรนะไปหักข้าวโพดถอนมันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่จ้างเพราะว่าตัวเล็กครับแล้วก็ไปเก็บเศษข้าวโพดที่เขาหลงเหลืองี้ครับแล้วก็พวกมันที่เขาถอนไม่ขึ้นก็ไปขุดมาก็ไปขายครับไปขายตรงนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยเล็กๆแล้วก็พอโตมาก็เข้ากรุงเทพมาเข้ากรุงเทพนี้ทำอะไรครับทำงานก่อสร้างอ่ะโอ้นึกว่ามาเป็นแล้วแต่เลยไม่ใช่นะแล้วก็เรียนหนังสือโอ้เรียนหนังสือภาคค่ำมาเรียนหนังสือภาคค่ำครับผมแล้วก็จนกระทั่งว่าจบแล้วก็ไปอุปสมบทครับที่ไหนครับอยู่อุปสมบทอยู่ที่วัดบ้านโคกเหล็กอ่ะวัดบ้านโคกเหล็กนะบุรีรัมย์แล้วก็อุปสมบทอยู่ได้ประมาณอาทิตย์เดียวฮะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบ้านโคกเหล็กครับท่านได้พามาฝากหลวงพ่อที่วัดเทพนรีซึ่งก็คืออยู่ที่กรุงเทพใช่บางพลัด
บางพลัดนะฮะมาอยู่ที่วัดเทพนารีอยู่กี่ปีครับประมาณ10ปี10ปีครับผมชีวิตการมาเป็นเด็กวัดหรือว่าเป็นลูกศิษย์วัดหรือว่ามาอยู่ที่วัดในฐานะที่ตอนนั้นเป็นสามเณรหรือว่าเป็นพระแล้วครับเป็นพระเป็นพระนะฮะอยู่ประมาณ10ปีครับผมตั้งใจจะบวชพรรษาเดียวครับแต่ทีนี้เอาไปมาก็ปาเข้า10ปีก็ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือว่าประวัติพระพุทธเจ้าโอ้เกิดความศรัทธาซาบซึ้งซาบซึ้งก็เลยอยู่ต่อถึง10ปีก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วท้ายที่สุดยังไงครับศึกษาไปเรื่อยๆก็เพลินเพลินเพลินไปลืมทางนู้นชั่วขนาดฮะก็แป๊บหนึ่งก็ไป10ปีฮะอ๋อ10ปีหลังจากนั้นพอคิดได้ใครดีแล้วทำไงถึงได้กระโดดข้ามกำแพงวัดออกมาหรือยังไงครับคือช่วงนั้นเราทางโลกเรายังไม่ได้ศึกษาเนี่ยอ๋ออย่างนั้นก็เลยอยากจะมีความรู้ด้านนี้หน่อยไปอยากสัมผัสหน่อยฮะครับเออไหนๆเกิดมาทั้งทีสัมผัสให้ครบถ้วนทุกอย่างใช่อ่ะชีวิตนะฮะใช่ๆจะได้สมบูรณ์แบบหน่อยทั้งโลกกระทำใช่นะทั้งทางฝ่ายโลกฝ่ายธรรมนี่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ของชีวิตนะใช่ฮะเสร็จแล้วทีนี้พอออกมาแล้วไปทำอะไรครับออกมาครับไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์ฮะโอ้ไปทำครับตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์นี่ฮะไปพวกซื้อขายครับอยู่หลายปีไหมครับอยู่ไม่นานรู้สึกว่าไม่ใช่แนวทางโอ้ดูแล้วไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แนวทางแล้วก็เลยต้องหันเหไปทำทุกอย่างตัวเนี้ยครับไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะเสิร์ฟอาหารนี่หน้าตาหล่อๆอย่างนี้นะโอ้โหโอ้ดูอาชีพไม่คิดว่าจะเสิร์ฟอาหารเป็นนะมีความสุขมาก ไปเสิร์ฟอาหารอยู่ร้านอาหารอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่พัทยาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแถวสีลมอ่ะอ๋อครับและแถวสีลมแล้วก็คนรู้จักคนใกล้ชิดนะบอกว่าไปอยู่ที่บริษัทเขาดิบอกเขาเห็นก็ชวนฮะมาอยู่ที่บริษัทไปช่วยแม่ยายหน่อยโอ้เห็นมีทายาสายไมตรีดีฮะผมไปอยู่ตัดสินใจมาอยู่กับป่าวังอ่ะครับมาอยู่ที่ไหนครับพันเอกพิเศษวังปันสนิทฮะครับอยู่เจ้าพญา3อ่ะเจ้าพญาครับยังไงครับทีนี้หลังจากนั้นก็อยู่นานครับก็มันรู้สึกว่าตันแล้วโอ้เส้นทางสายนี้เนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรให้ค้นคว้าแล้วโอ้ไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วโอ้ต้องการที่จะไปที่อื่นอีกอ่ะชีวิตชีวามากกว่านี้ใช่ฮะไปที่อื่นอีกไปที่ไหนครับไปแถวราชดาแถวเพชรบุรีเท่านั้นฮะแล้วก็ตระเวนไปแถวๆนั้นแหละนะก็ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ไปอยู่หลายจังหวัดหลายที่โอ้จากกรุงเทพก็ยังไปอีกหลายจังหวัดฮะอยู่ฝั่งพม่าฝั่งกัมพูชาโอ้ประเทศลงบ้านเราเนี่ยนะใช่ฮะก็ลงเรือไปหลายประเทศหลายนั่นนะก็แปลว่าที่เขาประกาศเป็นประเทศAEC นี่ความจริงเราไปก่อนแล้วนะครับไปก่อนแล้วไปก่อนหลายประเทศแล้วฮะไปหลายประเทศแล้วได้สัมผัสหมดแล้วโอ้ทางอินโดจีนทางอะไรตัวอะไรต่างเนี่ยครับผมท้ายที่สุดแล้วต้องก็มาอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมกลับมาที่เมืองไทยใช่ฮะบ้านเกิดเมืองนอนใช่ไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่ากับที่เมืองไทยเมืองไทยของเรานะครับผมแล้วจุดสำคัญที่ต้องตัดสินใจมาอยู่ที่พัทยาเนี่ยคืออะไรครับอยู่พัทยาผมอยู่สมุทรปราการฮะพออยู่สมุทรปราการก่อนนะสมุทรปราการเสร็จก็ครับมันไปทั่วๆแล้วเหลือภาคตะวันออกอ่ะยังไม่ได้มาโอ้ก็เลยคิดว่าน่าจะเดินทางใช่มาแสวงโชคแถวนี้มาภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะขอสัมผัสดูหน่อยว่าใช่แนวทางหรือเปล่าอ๋อพอมาแล้วเป็นไงครับรู้สึกดีมากอะไรตัวอะไรต่างดีขึ้นมาพัทยาเหมือนไปต่างประเทศโอ้จะมีต่างชาติใช่ฮะแทบจะคุยกับคนไทยน้อยมากนะน้อยมากเลยแทบจะไม่เจอเลยครับก็เพราะว่าเป็นดินแดนที่เรียกว่าเป็นดินแดนนานาชาตินานาอารยธรรมนานาวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติใช่ฮะหลากหลายประเทศใช่มารวมกันอยู่ที่นี่แหละนะอยู่นี่หมดนะก็เลยเข้ากับอุปนิสัยเราใช่ซึ่งเราเป็นคนอินเตอร์ประมาณคงไม่ประมาณนั้นแต่ชอบไม่ซ้ำซากอะไรแบบอะไรที่เป็นชอบอะไรใหม่ๆครับปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันแล้วพอมาชอบตรงนี้แล้วทำไงครับถึงได้มาเปิดร้านการนวดแผนไทยที่ค่อนข้างจะเนี่ยมีความทันสมัยโอ้โถงต้นเพื่อนก็แนะนำว่าตึกตรงนี้เขาให้เช่าครับก็เลยมาติดต่อยายก็เลยครับก็อยากลองดูนะก็เลยออกจากงานที่ทำนะของเอกชนเนี่ยตัดสินใจ
ตัดสินใจออกมาเด็ดเดียวเลยเพราะว่าเบื่อแล้วครับเบื่อการที่อยากจะเป็นเจ้าของเองประมาณนี้เป็นมือปืนรับจ้างมานานแล้วมานานแล้วน่าจะพอแล้วชีวิตนี้คนอื่นสั่งการแต่ตอนนี้เรามาสั่งการเองตอนนี้เราเป็นนายของตัวเองครับผมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจมาสร้างธุรกิจที่นี่ครับผมตอนนั้นแต่งงานหรือยังครับแต่งแล้วฮะตอนนั้นก็คือแต่งงานแล้วมาเริ่มธุรกิจเนี่ยนะครับผมครับผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวทุกอย่างโอ้ครับแต่ด้วยความที่เราคิดรอบคอบมีประสบการณ์ครับผมมันที่จริงที่ผ่านมาช่วงเปิดร้านก็ไม่ใช่จะสถานการณ์ของบ้านเมืองหรือทางเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีความเสี่ยงสูงกันฮะมีสภาวะทางด้านการเมืองก็ค่อนข้างจะยังสับสนวุ่นวายอยู่นะใช่ฮะแล้วต่างชาติก็ยังมองมาที่เมืองไทยก็ยังไม่มีความมั่นใจนะยังไม่อยากมาความปลอดภัยไม่มีแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเราครับผมว่านี่แหละคือแนวทางของเราใช่ไหมครับจึงตัดสินใจร่วมกับภรรยาครับผมคู่บุญคู่บารมีกันเนี่ยนะครับผมมาทำธุรกิจพอมาทำตรงจุดนี้วันนี้เป็นวันมงคลครับผมคือประกอบพิธีครับทำบุญใหญ่ใช่ไหมทำบุญใหญ่พามามีแต่เจ้าวาดล้วนๆนะครับก็มาจากทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดเป็นที่เคารพสักการะบูชามาร่วมด้วยเชื่อการเป็นจำนวนมากเพื่อมาอำนวยอวยชัยให้ศีลให้พรเพื่อความสวัสดิมงคลและความเจริญก้าวหน้ากับธุรกิจของเรานะครับสุดท้ายนี้คุณธนกฤตมีข้อคิดอะไรที่จะฝากแก่ท่านผู้ชมครับเชิญครับที่ผมมาทำธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งก็อยากช่วยคนที่ไม่มีงานทำหรือด้อยโอกาสทางสังคมนะครับเราจะให้โอกาสคนเหล่านี้ได้เริ่มต้นในชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็อยากให้สังคมรอบตัวเราได้มีที่พักพิงได้มีงานทำ ได้มีงานทำนะฮะอันนี้เราตระหนักตลอดเราอยากช่วยสังคมครับประมาณคืออยากช่วยสังคมครับผมช่วยผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับ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 ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเจตนารมณ์หรือความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณธนกฤตพร้อมด้วยภรรยาครับเพื่อทำธุรกิจในการช่วยเหลือสังคมบริการสังคมและสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติของเราเป็นที่ตั้งครับท่านผู้ชมครับในโอกาสที่คุณธนกฤตปรีชารัตนวานิชนักธุรกิจหนุ่มชาวพุทธที่เข้มแข็งได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเรื่องในโอกาสประกอบธุรกิจใหม่เปิดร้านใหม่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมใหม่ลำลึกนึกถึงบุญคุณของพระพุทธศาสนาหรือคุณูปการของพุทธศาสนาลำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และประสงค์ที่จะได้ทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธอย่างเข้มแข็งจึงได้อาราธนาพระคุณเจ้าได้มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในคราวครั้งนี้ครับและพระคุณเจ้าหนึ่งในรูปที่ได้อาราธนามาทั้ง9รูปก็คือท่านพระครูปลัดนายกวัตรเจ้าวาดวัดเทพนารีกรุงเทพมหานครและรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับขอนมัสการท่านพระครูครับเจริญพรครับท่านพระครูครับได้รับอาราธนามาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญในคราวครั้งนี้ท่านพระครูคิดว่าคุณธนกฤตเท่าที่ได้รู้จักกันเนี่ยเป็นไงครับอ๋อคือเราเคยอยู่ด้วยกันมานานหลายปีนะบวชพระอยู่ด้วยกันมาก็นึกถึงความเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับความเป็นเพื่อนเมื่อสหายธรรมกันเชิญพรเมื่อนิมนต์เนี่ยเราก็ต้องเดินทางมาครับใช่มั้ยพูดถึงว่าการต่อสู้ชีวิตเนี่ยนะครับจากพระมาเนี่ยแล้วก็มาทำกิจกรรมหรือกิจการอย่างนี้เนี่ยอาตมาทึ่งมากครับเอามาที่ฟังเมื่อคืนเนี่ยทึ่งมากเลยนะครับคือหลักคิดของเขาก็คือว่าต้องให้ก่อนเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้ให้ครับมันตรงกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาก็คือการให้ทานครับเมื่อให้เขาแล้วเนี่ยมันได้ใจครับตรงนี้มันเป็นหลักการบริหารอย่างเยี่ยมเลยนะครับพอมันก็เลยว่าวันนี้ได้เปิดร้านใหม่กิจการก้าวหน้าเราก็มาเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกับพระสงฆ์ท
ั้ง9รูปนะมาจากกรุงเทพมาหลายวัดนะนะครับวัดสะเกดวัดปทุมคงคาวัดเจ้าอามวัดมะกอกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิริมงคลและตมาเห็นวันนี้เนี่ยการทำบุญวันนี้ก็มีญาติโยมมาร่วมเป็นกัลยาณมิตรกันก็อำนวยอวยพรให้กิจการงานของธุรกิจการเปิดร้านใหม่ในเจริญก้าวหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยได้นำพาเยาวชนมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันทำดูแลเหมือนกับพี่น้องกันอะไรทำนองนี้อันนี้อาตมาว่ามันเป็นแนวความคิดเชิงพุทธเจริญนะครับแนวความคิดของเชิงพุทธก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพอีกอาชีพหนึ่งให้ลูกหลานของเราโดยเฉพาะยิ่งการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยเนี่ยอาตมาฟังว่าตรงนี้มันดีมากเลยโดยเฉพาะเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนไทยเราเนี่ยนะที่ว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยอาจารย์นะครับเราก็บอกเมื่อสักครู่ได้ยินว่ามันเป็นประเทศเดียวในโลกที่ให้การต้อนรับแบบญาติครับท่านพรนั้นก็ขอให้การประกอบกิจกรรมประกอบธุรกิจนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยไปด้วยครับขออนุโมทนากับคุณธนกฤตในวันนี้ก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมครับขณะนี้ได้มีคณะกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องตลอดทั้งเป็นเครือข่ายของคุณธนกฤตครับได้มาร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลทำบุญกิจการที่เรียกว่าเป็นการทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับก็ได้มาร่วมอนุโมทนาแล้วก็เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันด้วยนะครับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็คือคุณแม่สิริพรกาสร้อยค่ะคุณแม่สิริพรกาสร้อยค่ะนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ที่พัทยานี่มานานทีเดียวครับคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่ย20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีนะครับบางคนที่ชมรายการโทรทัศน์นี่ยังไม่เกิดนะค่ะนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยครับคุณแม่ครับคุณธนกฤตเนี่ยรู้จักกันยังไงรู้จักคุณธนกฤตทำงานอยู่ฮันนี่2อ๋อครับก็เลยแนะนำเขามาเช่าตัวเองครับหมายความว่ารู้จักกันไปรู้จักกันมาอย่าไปเช่าคนอื่นเลยค่ะนะมาเช่าคุณแม่นี่ดีกว่าค่ะราคาถูกกว่าค่ะใจดีกว่าค่ะนะครับเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยคุณแม่ครับเห็นคุณธนกฤตแล้วเนี่ยเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มาทำธุรกิจนี่เป็นไงบ้างครับก็เขาใจดีมากโอ้ใจดีนะค่ะใจดีเหมือนคุณแม่เลยนะใจดีแล้วก็ตรงแล้วก็รักลูกน้องทุกคนแต่ว่าจุดใหญ่ใจความก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อยากให้เขามีเงินทองกันสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เอาตัวรอดได้เป็นคนที่มุ่งมั่นทำมาหากินอย่างสุจริตนี่คือหลักใหญ่ใจความเลยเนี่ยอยากให้ส่วนอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองนะครับแล้วมองธุรกิจที่พัทยาณขณะนี้ที่คุณแม่อยู่ตั้ง20กว่าปีเนี่ยนะบวกลบเนี่ยนะเป็นไงบ้างครับมันเติบโตเป็นยังไงบ้างก็เติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็หมายเขาว่าก็อยู่กันไปด้วยมิตรจิตมิตรภาพมิตรใจก็หวังพึ่งเขาด้วยเขาก็กลางค่ำกลางคืนก็บางทีมีอะไรท่านอัยการก็บอกให้เรียกทัดเขาแหละอ๋อจะได้ดูแลเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีความจริงคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีลึกๆแล้วก็คือว่าเห็นทุกคนเนี่ยต้องการอยากให้เขาเอาตัวรอดได้อยู่รอดได้ค่ะนะค่ะอยากให้เขาเจริญรุ่งเรืองแบบเราคุณแม่ทำให้ตรงชีวิตมาต้องอดทนต่อสู้ต้องอดทน10นิ้วต้องสู้ค่ะโอ้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับและท่านก็มีทายาทคนหนึ่งนะครับซึ่งจะมาสืบทอดเกี่ยวกับธุรกิจของท่านนะครับก็คือน้องอะไรนะครับจุธารัตน์คนลิชัยค่ะน้องจุธารัตน์หรือชื่อเล่นว่าก้อยค่ะน้องก้อยนะครับน้องก้อยเล่าฟังหน่อยครับว่ารู้จักกับพี่ธนกฤตอย่างไรรู้จักกับพี่ธนกฤตทั้งแม่ค่ะเพราะพอดีปกตินี้จะเรียนอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะโอ้เรียนอยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะมาบ้างเป็นบางโอกาสบางเวลาใช่ก็จะกลับมาช่วยดูแลธุรกิจคุณแม่ค่ะก็หมายความว่าคุณแม่ก็จะต้องยกขึ้นหิ้งนะ
ทุกอย่างเราจะบริหารอยากให้พักผ่อนได้แล้วโอ้ขอจะพักผ่อนได้แล้วอายุทำงานมาเยอะแล้วค่ะอายุเพิ่ง65เนี่ยทำงานมาเยอะแล้วเนี่ยไฟยังแรงอยู่เลยนะเนี่ยทีนี้น้องก้อยนี่เป็นคนรุ่นใหม่ครับท่านผู้ชมครับก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่จะมาสืบทอดในมุมมองของการดำเนินธุรกิจเพราะเรียนด้านบริหารค่ะธุรกิจมาโดยเฉพาะด้วยนะครับใช่ค่ะทีนี้อยากให้พูดถึงธุรกิจกิจการที่พี่ธนกฤตมาร่วมทำบุญสร้างกุศลในวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกจริงๆธุรกิจด้านนี้นะคะก็มีคนเปิดมากมายแล้วแต่ว่าอันนี้ที่ทำอยู่เนี่ยมันจะดีตรงที่เราเป็นห้องส่วนมากจะใช่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบว่าผ้าม่านปิดอ๋อแต่นี่เป็นสัดส่วนเป็นเอกเทศเป็น privacy ใช่ค่ะมาญี่ปุ่นมาจีนมาหรืออื่นๆมาสบายใจใช่ค่ะไม่กังวลปลอดภัยค่ะไม่มีมาตรฐานไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะถ้าจะบอกให้คนมาใช้บริการที่นี่เนี่ยจะบอกเขาว่าจุดเด่นจุดดีที่ควรแก่การมาใช้บริการที่นี่คืออะไรจุดเด่นก็คือพนักงานแล้วก็เอาใจใส่ลูกค้าใช่ไหมคะใจดีเอาใจใส่บริการลูกค้าดีค่ะดีนะครับใช่ร้านสะอาดร้านสะอาดเห็นไหมฮะสิ่งแวดล้อมสะอาดสะอาดนะฮะใช่ค่ะยิ่งกว่าบ้านของตัวเองนะใช่ดูแลอย่างดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่สร้างเลยอ่ะโอ้สดใสงดงามดีมากครับเนี่ยนะค่ะเพราะงั้นธุรกิจก็น่าจะรุ่งเรืองข้างหน้าใช่ค่ะเอาอวยพรให้พี่เขาหน่อยครับก็ขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะมีที่พักด้วยร้านสปาด้วยร้านนวดด้วยฮะโอ้มีครบถ้วนเลยครบถ้วนฮะครับยายก็มีที่พักทั้งนั้นฮะแล้วครับทีนี้ท่านผู้ชมครับมีกัลยาณมิตรอีก 2-3 ท่านครับที่น่าจะได้มาพูดคุยเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับธุรกิจพัทยาขอเชิญครับครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับคุณอภพลคำริบครับครับธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับห้องเช่าครับทำห้องเช่าเหมือนกันนะฮะแล้วอยู่พัทยานี่กี่ปีแล้วครับตั้งแต่เกิดแล้วครับโอ้มาที่นี่เป็นคนท้องถิ่นที่นี่เลยครับทุกตารางนิ้วเนี่ยรู้หมดรู้หมดทุกที่ครับอ๋อรู้หมดทุกที่เลยนะที่นี่ในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรรู้จักกับคุณท่านนักเรียนอย่างไรครับก็ในฐานะก็คือเป็นเพื่อนไกด์มาก่อนอ๋อเป็นเพื่อนไกด์ด้วยกันครับอ๋อทีนี้เมื่อเพื่อนเป็นลูกเดือนก้าวหน้าครับวันนี้มาร่วมอนุโมทนาความด้วยกับเด็กของเขาด้วยครับอ๋อครับได้พูดเอามาอวยชัยให้เพื่อนนักธุรกิจด้วยกันหน่อยครับขอให้เพื่อนธุรกิจรุ่งเรืองตลอดไปคิดอย่างใดขอให้ทำครับขอบคุณนะครับสุดความสำเร็จทุกอย่างครับรุ่งเรืองด้วยกันทั้งหมดในแถวนี้นะครับนี่ก็เป็นเพื่อนธุรกิจนะฮะเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอีกท่านหนึ่งครับและอีกท่านหนึ่งครับที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยนะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะผมสมบูรณ์ศรีเจริญนะครับเดิมก็เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเลยนะครับได้รับใช้ป้าหมวยมานานครับผมเป็นลูกค้ากันอยู่เนี่ยเป็นลูกค้าดีเด่นของธนาคารเลยครับแล้วป้าหมวยเป็นคนใจดีนะฮะครับเพราะว่าไวเรียกว่าใจดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องว่องไวรวดเร็วแล้วก็ต้องตรงชั้นตรงไปตรงมาด้วยอ๋ออย่างนั้นนะครับผมทีนี้มารู้จักกับคุณธนกฤตนี่นานหรือยังอ๋อก็ปีหนึ่งครับครับแล้วเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการทำธุรกิจของคุณธนกฤตเคยมาใช้บริการนะฮะคือตั้งแต่มาใช้บริการเนี่ยที่นี่จะดีที่สุดที่ทำประกอบธุรกิจด้านนี้มาที่นี่ครับในพัทยามีที่นี่แห่งเดียวครับผมที่ดีที่สุดครับจะบอกว่าในโลกก็พอจะพูดได้เพราะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองไทยที่ทำธุรกิจแบบนี้ค่อนข้างรุ่งเรืองแล้วก็ครับผมแล้วที่นี่จะสะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นกันเองนะครับครับครับผมในโอกาสมาร่วมอนุโมทนาบุญทำบุญประกอบเปิดร้านธุรกิจใหม่นะครับอาจได้อำนวยอวยชัยให้ก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับนะฮะคิดอะไรสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งที่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในการประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญกุศลในโอกาสเปิดธุรกิจที่ร้านที่ชื่อว่า Heaven ฮะ Heaven Good Massage Good Massage ซึ่งตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือนะครับสาย2ซอย3นะครับครับพอมาถึงพัทยาเหนือเนี่ย
ก็ขับรถเข้ามาได้เลยตรงมาเลยนะครับตรงจนถึงชายหาดนะครับเรียบชายหาดก็ดูซอยนะครับซอย1ซอย2ซอย3ก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยอยู่กลางๆซอยนะครับพอมาแล้วก็จะเจอเท่าแก่เจอน้องกฤษเจอน้องๆอ่ะเจอน้องๆน้องๆน้องๆคอยต้อนรับอยู่นะครับด้วยอัธยาศัยไมตรีครับผมเป็นกันเองที่สุดน่ะยิ้มสยามใช่ครับธุรกิจตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยของเราอย่างไรครับสร้างภาพลักษณ์คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมด้านการต้อนรับนะครับครับการเป็นกันเองเหมือนญาติฮะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ว่าเจอกันก็เหมือนได้เจอญาติทั้งที่บางทีอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนใช่พอมาเจอกันแล้วเหมือนกับว่าเคยอยู่ร่วมกันมาเป็นสิบปีให้ความสำคัญครับให้ความรักให้การต้อนรับเหมือนกันเหมือนญาติคนหนึ่งครับครับผมนี่คือจุดเด่นใช่ที่เมืองไทยของเรามีนี่เมืองไทยที่เดียวครับสยามเมืองยิ้มยังมีความมีเสน่ห์อมตะอยู่ใช่ๆนะครับเราต้องมาช่วยกันรักษาใช่ความรักที่ดีงามของประเทศไทยของเราสืบต่อไปครับครับผมครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือการดําเนินธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องความรักความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสและยังเผื่อแผ่แก่สังคมที่สําคัญยิ่งกว่านั้นครับคุณธนกฤตก็ยังทำหน้าที่ความเป็นชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนที่เข้มแข็งเมื่อมีงานสำคัญการเปิดธุรกิจใหม่เปิดบริษัทใหม่ก็ได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดรวมถึงที่พัทยาที่ชลบุรีนี้มาประกอบพิธีกรรมเพื่อเสริมความเป็นมหาสิริมงคลแก่ชีวิตแก่พนักงานแก่ครอบครัวและก็แก่ธุรกิจด้วยครับนี่คือการทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งครับและขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ของการเป็นผู้ให้ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการก็เป็นผู้ให้ให้โอกาสแก่น้องๆแก่คนไทยทุกคนที่มาร่วมธุรกิจด้วยกันมาร่วมงานกันเสมือนหนึ่งว่าเป็นเครือญาติกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันครับสำหรับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาหมดเวลาลงพอดีครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรทุกท่านโดยการนำของคุณธนกฤตก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ